โรงพยาบาลแมคคอมิกเป็นโรงพยาบาลที่นักธุรกิจชาวสหรัฐได้บริจาคเงินจำนวน 30,000 เหรียญเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างตั้งอยู่ใกล้ย่านวัดเกตริมแม่น้ำปิงมีนายแพทย์ EC คอร์ดเป็นผู้อำนวยการเปิดเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2467นับเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดของเชียงใหม่ในยุคนั้นโดยมีแพทย์และพยาบาลอยู่ประจำและรับคนไข้ได้ถึง100เตียง